เริ่มจากเปิดประตูปีกนกขึ้นมาล็อกขาค้ำให้เรียบร้อยกางผนังห้องนอนออกจากนั้นเราก็กดสวิตช์มอเตอร์ไฟฟ้าที่นอนจะกางออกมาด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสะดวกสบายครับเรียบร้อยหนึ่งข้างSIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีสวัสดีครับวันนี้มีทรัคแคมเปอร์มาให้ดูกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นทรัคแคมเปอร์ของ PTM Camping Truck นะครับทรัคแคมเปอร์รุ่นนี้มีความพิเศษเรื่องของพื้นที่ที่สามารถนอนได้ 4-5 คนเลยทีเดียวคุณจิมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณไก่ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับตัวตู้นี้ออกแบบมาสำหรับ Toyota Revo เท่านั้นหรือเปล่าครับจริงๆตัวตู้เนี่ยสามารถติดตั้งได้กับรถที่เป็นรถไซส์แคปรถกระบะแคปหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota เป็น Ford เป็น Isuzu เราทำมาหลายรุ่นแล้วครับปัจจุบันตามที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นรถไซส์ที่เป็นที่เราเรียกว่ารถกระบะแคปนะฮะปัจจุบันเรากำลังพัฒนาตัวที่ทำใส่กับรถตอนเดียวหัวเดียวแล้วกับตัวรถ4ประตูครับอ๋อตอนนี้มีสำหรับรถแคปเท่านั้นแต่สามารถใส่ได้กับหลายๆรุ่นใช่ครับสามารถยกเข้ายกออกได้ไหมครับยกเข้ายกออกไม่ได้ครับตัวนี้ฟิกตายตัวครับตัวตู้มีขนาดเท่าไหร่ครับตัวตู้เนี่ยความยาวของตัวตู้ก็คือจะยาวเท่ากับความยาวของกระบะรถแคปทั่วไปคือประมาณ160หรือเมตร60นะครับถ้าวัดภายในความสูงของตัวตู้อยู่ที่ประมาณเมตร60ครับก่อนที่จะยกหลังคาแต่หลังคาตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดขึ้นมาได้ในขณะที่เรายืนภายในตัวตู้เนี่ยพอเปิดหลังคาขึ้นมาแล้วจะได้ความสูงอยู่ประมาณ2เมตรกว่าใช้วิธีการติดตั้งยังไงครับเราถอดฝาท้ายของกระบะเดิมออกนะครับเพื่อที่จะติดตั้งประตูด้านหลังที่เป็นประตู2บานของตัวตู้นะครับหลังจากที่เราวางกระบะลงไปแล้วเนี่ยก็ทำการยึดด้วยสกรูรอบตัวครับไม่หลุดออกมาง่ายๆแน่นอนถ้ากระบะคันไหนที่มีพื้นปูกระบะต้องถอดออกไหมครับสามารถติดได้ครับเอาติดทับไปได้เลยติดทับได้เลยแต่เอาจริงๆผมอยากให้ถอดตัวไลเนอร์มากกว่าด้านหน้าตัวตู้เห็นมีเหมือนมีกล่องอะไรสักอย่างเอาไว้เก็บของหรือเปล่าครับด้านหน้าตัวตู้เนี่ยที่เราเห็นเป็นโหนกขึ้นมาเนี่ยตรงนี้คือที่เก็บคอยล์ร้อนของแอร์บ้านครับในขณะที่เราเปิดแอร์บ้านนะฮะตัวนี้ก็จะระบายความร้อนได้ถัดมาด้านข้างนี้ก็จะคือเป็นประตูปีกนกนะครับที่สามารถเปิดและกางออกมาได้ด้านหลังอย่างที่บอกคือเป็นประตูตู้กับข้าวเปิดได้2บานนะครับเปิดได้กว้างขวางส่วนด้านนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยคือตู้สำหรับเก็บสายไฟที่สามารถนำไปเสียบกับเตาไฟบ้านทั่วไปได้เป็นไฟ220โวลต์นะครับซึ่งเรามีระบบความปลอดภัยให้ก็คือตัวสายกราวจะเป็นกราวหลอดสำหรับตอกลงดินนะฮะป้องกันไฟดูดไฟรั่วนะครับถัดมาส่วนที่จะป้องกันไฟดูดไฟรั่วอีกส่วนนึงนะก็คือขาค้ำชุดนี้ขาค้ำชุดนี้ก็ลงดินลงกล่าวนะครับตัวตู้นี้หนักเท่าไหร่ครับตัวตู้ตัวนี้หนักประมาณ200โลครับหนักในระดับนึงครับเพราะว่าเราเน้นเรื่องความแข็งแรงไฟเบอร์การ์ดที่ใช้ก็ไปเป็นไฟเบอร์การ์ดอย่างหนานะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเสริมโครงสร้างเหล็กเข้าไปเยอะครับประตูตู้กับข้าวพอเปิดดูกว้างมากนะครับที่ประตูก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆนะครับแต่สังเกตว่าด้านขวานี่จะมีไอ้ตัวสุขภัณฑ์อยู่ตัวสุขภัณฑ์ครับเป็นส้วมเคลื่อนที่ครับอย่างที่เราเรียกกันนะครับตัวนี้สามารถยกลงมาใช้งานข้างนอกหรือว่าถ้าข้างนอกไม่มีที่มิดชิดเราก็สามารถที่จะยกไปแล้วก็ไปนั่งใช้ภายในได้นะครับสามารถก็มีติดไว้ให้นะครับติดไว้ให้ถ้าใครมีเต็นท์ห้องน้ำหรือว่ามีออนนิ่งข้างรถที่เป็นห้องน้ำก็อาจจะใช้งานได้เลยสะดวกหน่อยนี่ครับภายในนะครับสูง160เซนติเมตรครับ
ยังไม่ได้ยกหลังคานะครับเดี๋ยวยกให้ดูเมื่อยกหลังคาแล้วจะสูงประมาณ2เมตร2เมตรกว่าครับ2เมตร20ครับโอ้2เมตร20ด้วยครับแอร์ด้านหน้าก็จะเป็นแอร์มิตซูบิชินะครับขนาด 9,000 BTU ก็จะเป็นไซส์เดียวกับที่เราใช้ในห้องนอนทั่วไปครับแผงข้างนี่เป็นอะไรครับแผงข้างตัวนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับที่เราขึ้นรูปด้วยการเขาเรียกว่าขึ้นรูปด้วยความร้อนนะครับเรามีโมขึ้นรูปของเราเลยก็ไม่ได้เป็นคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไฟเบอร์นะครับใช่ครับที่เห็นเนี่ยเป็นไฟเบอร์แต่ก็จะมีส่วนของพลาสติก ABS ด้วยเหมือนกันครับผมนะในส่วนของงานตกแต่งหรือว่าเป็นชิ้นส่วนภายในชิ้นส่วนภายในตัวพื้นตัวนี้เราปูไม้อัดครับแล้วก็ปูผ้ายางทับไปอีกทีหนึ่งที่เห็นด้านในทางด้านซ้ายมือคือมอเตอร์ที่ไว้ใช้ในการกางที่นอนนะครับตัวทักแคมเปอร์ตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะยกเข้ายกออกได้ถ้าใครที่รู้สึกว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่กระบะในการบรรทุกบ้างนะครับก็จะเห็นว่าสามารถที่จะบรรทุกได้ความจุประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แต่ดูก็ฟังเหมือนกันมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้คันนึงครับถ้าบอกว่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นได้คันหนึ่งน่าจะพอเห็นภาพกันว่าจุได้สักแค่ไหนนะครับแล้วถ้าต้องการที่จะปรับนะครับเป็นที่นอนการปรับเนี่ยฟังก์ชันแรกเลยจะปรับเป็นที่นั่งให้ก่อนนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาที่นั่งข้างซ้ายลงหรือข้างขวาลงก็สามารถนั่งได้ประมาณ3คนฟังก์ชันถัดมาก็คือการที่นั่งลง2ข้างก็จะเป็นที่นอนได้1ที่นอนในกรณีที่เราขับรถไปแล้วรู้สึกเหนื่อยเพลียนะครับอยากจะนอนพักผ่อนไปจอดตามปั๊มตามอะไรก็สามารถเข้าไปนอนได้พักผ่อนได้เลยเวลาที่เรานอนเนี่ยหลังคาที่ยกได้เนี่ยมันก็จะเป็นช่องระบายอากาศยืนได้สบายครับไม่ติดศีรษะพอยกขึ้นมาแล้วเนี่ยรับลมโปร่งๆสบายๆถ้าเกิดว่าอยากมีความเป็นส่วนตัวมีผ้าใบชุดนี้กางลงมากางผ้าใบลงมาก็ปิดกันฝนกันลมกันแมลงได้นะครับถ้าเราจะนอนพักบริเวณตรงนี้กลัวร้อนก็เปิดซิปขึ้นมาเป็นตะข่ายโล่งๆกันยุงกันแมลงในกรณีเดินทางคนเดียวแคมปิ้งคนเดียวผมว่าฟังก์ชันขนาดนี้นอนพักได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปเป็นครอบครัวก็อาจจะต้องกางปีกซ้ายกางปีกขวาเพื่อให้เป็นห้องนอนสองข้างด้านหน้านี้คือแบตเตอรี่สำรองนะครับเป็นแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งที่ใช้เฉพาะในส่วนตอนท้ายในส่วนห้องนอนห้องนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบแอร์ที่เบิ้ลมาจากแอร์ตอนหน้านะครับในขณะเดินทางสมมุติว่ามีความจำเป็นที่มีผู้โดยสารอยู่ตรงนี้สามารถเปิดแอร์ขึ้นมาได้ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นปลั๊ก USB ที่สามารถชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอุปกรณ์ธรรมดาได้ที่เป็นท้าย USB นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊ก Power Outlet 12โวลต์นะครับก็สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์ทั่วไปได้ครับตัวสีแดงเนี่ยเป็นสวิตช์ขอความช่วยเหลือในกรณีที่มีผู้โดยสารอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วเกิดสมมุติว่าเราไปนอนตามอุทยานที่อากาศเย็นๆคนที่นอนอยู่เป็นตะคริวทำอะไรไม่ได้สามารถที่กดปุ่มนี้เพื่อขอความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นเสียงไซเรนนะเสียงไซเรนขึ้นมาเลยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่านิสัยพวกเราเนี่ยถ้าเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแล้วพอเราได้ยินเสียงไซเรนเนี่ยเราต้องหันหน้ามองก่อนแล้วใช่ใช่ใช่แล้วไซเรนดังนานๆเราก็ต้องเดินมาดูแล้วว่าในรถนี้เขามีอะไรตอนนี้เรามาดูกันว่าตัวห้องนอนเนี่ยกางยังไงนะครับเริ่มจากเปิดประตูปีกนกขึ้นมาล็อกขาค้ำให้เรียบร้อยกางผนังห้องนอนออกจากนั้นเราก็กดสวิตช์มอเตอร์ไฟฟ้าที่นอนจะกางออกมาด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสะดวกสบายครับ
เรียบร้อย1ข้างเหมือนเดิมมอเตอร์ทำงานไอ้ตัวรางและตัวมอเตอร์นี่ทำงานสมูทมากเลยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่หลักของตัวรถจะหมดเพราะว่าเราแยกส่วนแบตเตอรี่กลางที่นอนไฟฟ้านี่ได้เลยหลังจากที่เรากางพื้นที่นอนแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือเราจะไปกางผนังด้านบนจากภายในกันชิ้นสุดท้ายคือแผ่นปิดด้านบนตอนนี้เนี่ยเราได้ห้องนอน1ห้องนะครับที่มีความกว้าง 1.50 ครับความยาวของตัวที่นอน 1.80 1.80 นี้ตั้งแต่หัวนี้จนถึงปลายที่นอนนี้ถึงตัวนี้นะครับอ๋อ 1.80 ทางด้านนี้มีช่องเปิดรับลมทั้งสองด้านเปิดรับลมได้นะครับส่วนของมุ้งเนี่ยก็ยังสามารถเปิดได้อีกเปิดมุ้งมาแล้วสามารถหยิบของใครส่งอะไรให้จากภายนอกได้เลยเวลานอนอยากนอนดูดาวก็แค่เปิดม่านตัวนี้ออกโอ้โหนอนดูดาวได้สบายครับถ้าครอบครัวไหนมีเด็กนะฮะน่าจะสนุกกับการแคมปิ้งมากๆเด็กๆชอบเลยครับน่าจะชอบมากกระโดดเล่นได้อะไรได้เลยครับดูข้างนอกในตอนแรกผมรู้สึกว่าเออโอเคได้ที่นอนได้ 4-5 คนนะครับแต่ว่าก็จะดูเล็กๆหน่อยเน้นนอนเท่านั้นหรือเปล่าแต่จริงๆพอเห็นแล้วแบบนี้แล้วนะครับไม่ได้อึดอัดเลยสามารถนั่งเล่นนอนเล่นได้สบายๆเลยนอนแนวเนี้ยนอนได้3คนเลยผมว่านอนได้เลยนะใช่ครับพ่อแม่ลูกครับจริงๆต้องบอกว่านอนได้ถึง6คนนะ6คนครับไม่ใช่แค่4 5คนนะเด็ก2ได้สบายครับเนี่ยนอนฝั่งละ3ได้เลยนะครับแล้วยังมีพื้นที่ตรงกลางนะฮะให้รู้สึกว่ามันไม่ได้อึดอัดเกินไปโครงสร้างและตัววัสดุของพื้นที่ที่ขยายออกด้านข้างนี่ครับเป็นอะไรครับพื้นล่างเนี่ยเป็นพื้นไฟเบอร์กลาสที่เราขึ้นรูปมาเป็นพื้นไฟเบอร์กลาสหนานอนสบายๆนอนได้รับน้ำหนักได้เยอะนะครับส่วนผนังเนี่ยเป็น ABS ขึ้นรูปอ๋อเหมือนแผงประตูด้านเหมือนแผงประตูตรงฝาท้ายเมื่อกี้นะฮะโครงสร้างหลักอยู่ที่ชิ้นนี้นะครับชิ้นสีเทาที่เราเห็นเนี่ยเป็นคานอลูมิเนียมนะครับเราออกแบบลักษณะเหมือน สะพานแขวนทั่วไปสะพานแขวนในกรุงเทพครับครับก็คือสามารถรับน้ำหนักด้วยตัวมันเองจากการถ่ายแรงจากด้านคานหลักมาถึงปลายคานฝั่งนี้นะครับมั่นใจได้ว่าในช่วงปลายเนี่ยรับน้ำหนักได้100กว่าโลสบายๆคน2คนเนี่ยอย่างคุณไก่อย่างผมขึ้นไปยืนเนี่ยได้สบายครับราคาของทักแคปเปอร์ที่ทาง PTM ทำขึ้นมาครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นจากราคาหลังคาเปล่านะครับหลังคาเปล่าเนี่ยก็จะมีประตูปีกนกด้านซ้ายด้านขวามีตัวหลังคาป๊อปอัพแล้วก็ประตูด้านท้าย2บานนะครับครับตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากจะคัสตอมเพิ่มเติมอะไรอย่างเช่นว่าห้องนอนด้านซ้ายจะเอาไหมห้องนอนด้านขวาจะเอาไหมหรือว่าต้องการห้องนอน2ข้างนะฮะหรือว่าต้องการห้องนอนข้างเดียวอีกข้างจะให้เราทำเป็นเคาน์เตอร์สำหรับขายกาแฟหรือว่าเคาน์เตอร์นั่งชมวิวเล่นอะไรอย่างนี้สามารถมาพูดคุยกันได้ครับ
ถ้าจากรถตัวอย่างที่เราเห็นนะครับรวมแอร์คอนดิชันด้วยนะฮะราคาไม่เกิน3,500,000 บาทครับประมาณ 350,000 บาทครับก็คือเริ่มต้นที่ 100,000 ถึง 350,000 บาทแล้วแต่คัสตอมแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรบ้างใช่ครับทาง PTM Camping Truck มีบริการให้เช่าด้วยในช่วงนี้เราเป็นช่วงเปิดตัวนะครับก็จะให้เช่าอยู่วันละ 3,500 บาทนะครับเงื่อนไขการเช่าก็ทั่วไปเหมือนเวลาที่เราไปเช่ารถตามสนามบินทั่วไปนะครับก็คือเงื่อนไขหลักๆเนี่ยผู้เช่าต้องมีใบขับขี่นะครับแล้วก็มีวางวงเงินค้ำประกันในการเช่าค้ำประกันตัวรถค้ำประกันอุบัติเหตุทั่วไปครับ